คือโดนมาหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกถูกละเมิดในเชิงร่างกายของเราแหละแอสผู้หญิงคนนึงมันก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วค่ะใช่อย่าส่งต่อกันเลยเพราะว่าถ้าส่งต่อคุณผิดเหมือนกันค่ะระวังโดนเหมือนกันค่ะอยากบอกอะไรเขาเหรอกับเขาคนนั้นก็เตรียมตัวไว้ดีๆค่ะวันนี้มาแจ้งความค่ะก็โดนตัดต่อภาพใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมีคนนะคะเป็นคนร้ายนะคะทำภาพที่เป็นรูปหน้าของน้องวีอะค่ะแล้วก็ตัดต่อใส่ด้านล่างเนี่ยเป็นภาพนูดหรือภาพโฟนะคะเป็นทั้งภาพนิ่งแล้วก็ทั้งคลิปวิดีโอค่ะไม่บอกไม่ได้ค่ะคือรู้ว่าเป็นแบบเป็นภาพหน้าที่แบบว่าไปถูกตัดต่อใส่กับร่างกายที่ไม่ใช่ของเราอนาจารนะคะก็ไม่สามารถชี้ได้เหมือนกันว่าเป็นรูปไหนจำไม่ได้ก็เห็นแฟนคลับของน้องอะค่ะใช่เขาเห็นภาพแล้วเขาก็มีความกังวลก็เลยส่งมาให้ทางต้นสังกัดแล้วก็ตัวน้องค่ะรู้สึกรุนแรงทางจิตใจกว่าเดิมพอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยค่ะก็ตกใจค่ะใช่ในเว็บนึงก็รู้สึกว่าดูมีสิทธิ์เข้าใจผิดได้อยู่ก็เลยอยากวันนี้เลยอยากมาจับมือกับทนายกิ่งมาร่วมกันแจ้งความเพื่อแบบเอาผิดคนร้ายแล้วก็เพื่อเคลียร์ด้วยว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆแล้วก็อยากแจ้งด้วยว่าใครที่แชร์ก็ผิดเหมือนกันนะคะบอกไว้ก่อนสำหรับวันนี้นะคะก็มีการดำเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะเป็นมาตรา14วงเล็บ4แล้วก็มาตรา16นะคะแล้วก็เป็นตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287นะคะแล้วก็เป็นในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยค่ะรู้สึกสบายใจค่ะพอได้เจอหน้าทนายกิ่งก็รู้สึกว่าโอเคทีมเราคุณภาพแน่นอนก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันยังไงก็เชื่อในทีมของฝั่งกฎหมายของเราแน่นอนค่ะใช่ก็คือโดนมาหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกถูกละเมิดในเชิงร่างกายของเราแหละแอสผู้หญิงคนนึงมันก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วค่ะใช่โกรธเลยไหมคะวีไม่ได้โกรธแต่รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกเฮิร์ตมากกว่าค่ะใช่ค่ะรอบนี้กี่ลายคะคะรอบนี้กี่ลายไม่อันนี้ความชันนี้ค่ะเราอาจจะยังให้ข้อมูลไม่ได้ค่ะอาจจะมันจะมีผลกับรูปคดีก็อยากจะให้ทางตำรวจเขาสอบสวนต่อไปเท่าที่ตรวจสอบมาอันนี้คือเป็นเว็บอยู่ในประเทศเราหรือว่าเป็นต่างประเทศเขาเป็นแอปพลิเคชันนะคะหนึ่งแต่คืออาจจะระบุชื่อยังไม่ได้ตอนนี้ค่ะค่ะสื่อสังคมออนไลน์จ้างใช่ไหมใช่ภาพที่แฟนคลับส่งมาให้นะคะเขาเอาไปโพสไปพูดหรือไปมีแคปชั่นในลักษณะอะไรบ้างคะขออนุญาตไม่แจ้งได้ไหมคะคืออันนี้เป็นแบบส่งส่วนตัวแต่ว่าขออนุญาตไม่แจ้งอะไรมากกว่าไปเขาเอารูปเราไปโพสหรือว่าไปคือน่าจะค่ะรู้สึกว่าไม่อยากให้เสียรูปคดีเพราะว่าเดี๋ยวแบบรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ตัวพี่เองมีความกังวลใจอะไรไหมคะไม่กังวลใจเท่าไหร่ค่ะเพราะรู้สึกว่าเชื่อในทีมมากๆค่ะแล้วก็เชื่อในกฎหมายบ้านเราที่จะช่วยเหลือเราในด้านนี้ได้ค่ะเอาเรื่องถึงที่สุดค่ะก็บอกอะไรดีอ่ะคือหลักๆอะค่ะที่มาน้องวีมาแจ้งความวันนี้คือน้องวีบอกกับตัวทนายว่าเคยโดนมาหลายรอบแล้วแต่คราวนี้เรารู้สึกว่าไม่อยากจะยอมใช่ไหมคะน้องวีแล้วก็เราอยากให้เอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษอะค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะว่าใครจะพอเป็นผู้กระทำความผิดอะค่ะกับ2เนี่ยเราอยากจะแจ้งไปยังพับลิกแฟนคลับของน้องวีทุกท่านนะคะว่าที่เห็นถ้ามันมีภาพคลิปลักษณะโป๊เปื่อยออกมาน้องวีอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่น้องวีนะคะเพราะว่าน้องวีเป็นต้นแบบของเยาวชนที่ดีอะค่ะถ้าเยาวชนไปเห็นเรารู้สึกว่าเอ้ยเป็นต้นแบบของเขาก็จะไม่ดีแล้วก็3ก็คืออาจจะอยากแจ้งว่าใครที่เอาภาพนั้นไปเผยแพร่ต่อก็มีความผิดแล้วมีโทษตามกฎหมายอาญาเช่นกันประมาณนี้ก็ในเชิงหลักๆแล้ววีรู้สึกว่าก็อาจจะเป็นในส่วนของชื่อเสียงแล้วก็จิตใจเป็นหลักแล้วค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกเรารู้สึกว่าเราแบบถูกละเมิดร่างกายของเราทั้งที่แม้ว่ามันจะไม่ใช่ร่างกายของเราก็จริงแต่แบบในความรู้สึกเรารู้สึกแบบถูกเอาเปรียบอยู่อะไรเงี้ยค่ะอย่าส่งต่อกันเลยเพราะว่าถ้าส่งต่อคุณผิดเหมือนกันค่ะระวังโดนเหมือนกันค่ะอยากบอกอะไรเขาเหรอกับเขาคนนั้นก็เตรียมตัวไว้ดีๆค่ะค่ะไม่รู้สึกว่าเราโดนกันเยอะมากแบบทั้งในวงการอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆการที่ออกมาทำอย่างเงี้ยมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะปกป้องตัวเองแล้วก็เชียร์ให้ทุกคนทำสิ่งนี้แบบปกป้องตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้เกิดการทำแบบนี้เรื่อยๆอีกเราก็เลยต้องเอาความให้ถึงที่สุดให้ได้รับการลงโทษค่ะก็อยากแจ้งแหละค่ะว่าไม่อันนั้นไม่ใช่ภาพวีแน่นอนค่ะเป็นการตัดต่อแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่
ที่เหมือนเตือนเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คอยบอกอยู่ว่าแบบมันไม่ใช่ของจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนแล้วก็นั่นแหละค่ะไม่ยอมความแน่นอนแล้วก็รับขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเดี๋ยวว่ากันค่ะ